2นะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งแล้วนะครับเราก็ลองใช้งานกันเลยนะครับเบื้องต้นเลยหน้าต่างเนี่ยเป็นหน้าต่าง Authorize ตัว Register นะเราจะทําครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็กรอกข้อมูลเราลงไปนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัว account เรานะครับที่เรากรอกไปเมื่อกี้นี้เมื่อเข้ามาได้แล้วนะครับผมเราจะโฟกัสตัวที่ create อันนี้เมื่อกี้ผมไปกดเบิ้ลนะฮะมันเลย event มันเลยเด้งเมื่อกี้ไปกดคลิกหลายครั้งเกินโอเคดูกันต่อนะครับอันนี้ก็จะมีปุ่ม create your first content typeโอเคคือ content type เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็เป็น collection type ผมจะสร้างเหมือนในตัวอย่างนะครับตัวอย่างเขาแนะนำว่าให้สร้างเป็น restaurant โอเค UID อันนี้ก็เป็น use generate the API route อันนี้ก็เป็นตัวของ route นะครับที่เราใช้ได้ตอนหลังโอเคแล้วเราเรียก establish ด้วยก็ได้เดี๋ยวไปปุ๊บไปเพิ่งนะ advance collection name หรอโอเคเดี๋ยวไปพอเราสร้างเสร็จนะครับผมเขาจะมีคุณสมบัตินะครับผมที่เราอยากจะเพิ่มว่าเราอยากจะบันทึกข้อมูลประเภทไหนลงไปบ้างผมก็จะบันทึกข้อมูลแบบ text ลงไปนะครับเบื้องต้นเลยก็ชื่อ name นะอะไรดีอ่ะDistext ละกัน Description ครับดูสิ Advanced มีอะไรมั่ง Private Field Not Show ผมลองติ๊กแล้วกันอันนี้เขาบอกว่าจะไม่โชว์นะครับในตอนที่ Response API เดี๋ยวผมลองดูก่อนโอเคเราจะได้ตัวของ Collection Type เลยนะครับตัวนี้เซฟก่อนจะเห็นว่า collection type เรามีมากขึ้นแล้วนะครับมากกว่า1ละต่อไปเราจะcontent type builder โอเคตรงนี้จะเป็นส่วนการเพิ่มตัว collection type นะครับ categoryอันนี้ผมจะเพิ่มเป็น name นะครับ private field require ผมจะ set private ด้วยละกันตัวนี้มีตัว relational นะฮะผมจะลองให้ตัวนี้เป็น relationalผมจะลองให้มันไปรีเลทกับเลตาลอนนะฮะเซฟตอนนี้ผมสร้างคอนเทนต์ไทป์แล้วนะฮะแล้วผมจะลองอินเสิร์ตข้อมูลดูครับอ
ดสอบข้อความคาตาเกอรี่ไม่มีโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนแก้ไขนะครับอันนี้ผมจะลองร้านที่หนึ่งประเภทอาหารร้านอาหารจานเดียวโอเคในส่วนเรสเตอรันนะครับเราจะมาดูโอเคอาหารจานเดียวเพราะว่าเป็นเมนี่ทูเมนี่นะครับเราสามารถเลือกได้สองฝั่งนิวแคตตาล็อกของหวานร้านที่หนึ่งโอเคทีนี้ในส่วน API เราต้องเรียกใช้อันนี้ก็เป็นตัวของเราที่เราจะเรียกใช้นะครับเดสลอนโอเคเจอแล้วก็เรามาที่ตัวของ role and permission นะครับแล้วก็เลือกตรง public นะครับปุ๊บเราจะเห็น content type ของเรานะครับแล้วก็เลือกเป็น file 1นะครับปุ๊บเขาจะมีรูปแบบการใช้งานให้นะครับเราอ้างอิง ID ได้เลยตรงนี้นะฮะในการ select ข้อมูลทีนี้ผมจะลอง save ดูนะครับอันนี้เป็นการเรียกข้อมูลก่อนเนาะไอ้เรื่องการ create อะไรผมยังไม่ลองเล่นนะครับผมจะเอาอันที่ลองใช้ได้ก่อนปุ๊บโอเคเราได้ตั้ง permission แล้วนะครับผมจะเห็นว่าเมื่อเราลอง refresh นะครับตัวของ route ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถ list ข้อมูลมาได้แล้วนะครับถ้าเราอ้างอิงโดย1มันก็จะดึง ID 1มาถ้าผมอ้างอิงโดย2ก็จะไม่เจอข้อมูลนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นการดึงข้อมูลเบื้องต้นนะครับการดึงข้อมูลแบบง่ายโดยได้ตัวของ Content Type นะครับแล้วก็ Data จากที่เรากำหนดมานะครับลองไปเล่นกันดูนะครับผมแล้วยังไงถ้าผมลองเล่นมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อนะครับผม